ราดน้ำจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็กินเลยทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูข้าวมันไก่ทอดมาฝากเป็นสูตรที่ทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวมันไก่ทอดค่ะมาดูส่วนแรกกันก่อนจะเป็นส่วนของข้าวมันแล้วก็น้ำซุปนะคะจะมีกระเทียมตำหยาบๆค่ะพริกไทยป่นขิงสับข้าวสารเราใช้เป็นข้าวเสาให้ผสมกับข้าวหอมมะลิข้าวเสาให้จะออกแข็งแล้วก็ข้าวหอมมะลิจะมีความนุ่มแล้วก็ความหอมค่ะใช้2ตัวผสมกันจะได้ไม่แฉะใช้อัตราส่วนนะคะก็คือข้าวหอมมะลิ2ส่วนกับข้าวเสาให้1ส่วนค่ะมีหนังไก่สับค่ะใช้แทนน้ำมันพืชนะคะถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชได้มีเกลือซุปก้อนวันนี้เราใช้เป็นรสหมูนะคะน้ำตาลกรวดซีอิ๊วขาวต้นหอมซอยผักชีซอยหัวไชเท้าหั่นแว่นรากผักชีทุบค่ะมีโครงไก่สับอกไก่วันนี้เราทำข้าวมันไก่ทอดจะใช้ส่วนอกไก่นะคะหรือว่าใครชอบส่วนไหนก็ใช้ส่วนนั้นได้ค่ะจะเป็นเนื้อน่องเนื้อสะโพกเนื้อปีกได้หมดเลยนะคะอันนี้เราก็สไลด์เป็นแผ่นบางๆค่ะเวลาที่ทอดจะได้สุกง่ายให้เป็นแผ่นละชิ้นแบบนี้เลยค่ะประมาณสัก 3-4 นิ้วได้ค่ะอกไก่เราหมักด้วยไข่ขาวแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะหมักไข่ขาวเพื่อทำให้ไก่นุ่มแล้วก็ไม่กระด้างค่ะเวลาที่กินจะได้ไม่ฝืดคอนะคะแล้วก็มีไข่ไก่แป้งทอดกรอบน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดมาดูส่วนของน้ำจิ้มแล้วก็ผักสดค่ะน้ำจิ้มก็จะคล้ายๆกับน้ำจิ้มไก่ค่ะถ้าใครไม่สะดวกจะใช้เป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะเราก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะไม่เอาเม็ดนะคะเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกกระเทียมสับมีเกลือพริกแดงซอยพริกตัวนี้ก็จะให้ความเผ็ดแล้วก็ความหอมของพริกนะคะใช้เป็นพริกจินดาค่ะมีน้ำส้มสายชูเล็กน้อยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำสะอาดส่วนของผักสดก็จะมีแตงกวาผักชีแล้วก็ผักสลัดค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่โครงไก่ลงไปพอเดือดแบบนี้นะคะให้ช้อนฟองทิ้งก่อนค่ะฟองมันจะออกสีดำๆนะคะเพราะว่ามีเลือดมีลิ่มของไก่ค่ะมันจะทำให้น้ำซุปไม่ใสช้อนออกให้หมดเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ปรุงรสใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะช้อนฟองทิ้งก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังค่ะพอช้อนฟองเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะใส่เกลือลงไปน้ำตาลกรวดค่ะน้ำตาลกรวดจะช่วยให้น้ำซุปมีความหวานนะคะแล้วก็น้ำซุปใสด้วยค่ะตามด้วยซุปก้อนซีอิ๊วขาวค่ะรากผักชีทุบพอแตกๆนะคะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็หัวไชเท้าค่ะทีนี้ก็ต้มให้เดือดเลยค่ะต่อมาก็ตั้งกระทะค่ะใส่หนังไก่ลงไปเลยค่ะเราจะผัดให้หนังไก่คายน้ำมันออกมานะคะผัดไปมาแบบนี้ค่ะพอผัดไปสักพักนะคะก็จะเห็นว่าหนังไก่คายน้ำมันออกมาแบบนี้เลยค่ะให้ใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะจะสับหรือว่าตำก็ได้ค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยแล้วก็ใส่ขิงสับลงไปเลยค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะผัดให้กระเทียมแล้วก็ขิงนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นสีเหลืองแบบนี้ก็คือใช้ได้ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะผัดพอเข้ากันประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวมันไก่กันค่ะก็เตรียมหม้อหุงข้าวแล้วก็ใส่ข้าวสารลงไปเลยค่ะข้าวสารเราเอาไปซาวน้ำ 2-3 รอบนะคะจากนั้นก็ใส่ตะแกรงพักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนค่ะทีนี้ก็จะตักน้ำซุปใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซุปที่เราต้มนะคะตักใส่หม้อเลยค่ะเหมือนการหุงข้าวปกติเลยนะคะใส่น้ำซุปให้ท่วมข้าวค่ะคนข้าวเบาๆนะคะ
ลองกะดูนะคะให้ใช้ความชำนาญในการหุงข้าวค่ะให้ท่วมข้าวประมาณสัก1ข้อแต่ว่าไม่ต้องใช้นิ้วจุ่มลงไปนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยค่ะนี่ค่ะเราใส่ข้าวไปที่เลข3นะคะก็จะใส่น้ำซุปที่เลข6ค่ะมันก็คือขึ้นมาอีกเท่าตัวค่ะแล้วก็จะใส่กระเทียมที่เราผัดเมื่อกี้นะคะลงไปในหม้อหุงข้าวเลยค่ะทั้งน้ำมันแล้วก็ตัวหนังไก่ค่ะใส่ไปหมดเลยแล้วก็คนพอเข้ากันค่ะแล้วก็ไปหุงข้าวได้เลยค่ะข้าวที่เราหุงสุกแล้วค่ะนี่หน้าตาของข้าวมันไก่ค่ะเราก็จะคุยข้าวนะคะโดยใช้พายค่ะคนตรงขอบค่ะเพื่อให้ข้าวแตกตัวเป็นเม็ดนะคะหอมมากๆเลยค่ะที่เห็นเป็นสีดำๆก็คือเป็นพริกไทยป่นนะคะมันจะเป็นสีดำนิดๆค่ะก็คุยขึ้นมาเลยค่ะคุยข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็ให้ข้างบนลงข้างล่างค่ะคุยแบบนี้ค่อยๆคุยเบาๆค่ะเดี๋ยวเม็ดข้าวจะหักนี่ค่ะประมาณนี้เตรียมหม้อใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยน้ำสะอาดค่ะน้ำส้มสายชูค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะเกลือกระเทียมสับพริกแดงซอยแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าไม่เอาเม็ดนะคะเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือกแล้วก็สับหยาบๆค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันเลยค่ะเอาขึ้นตั้งไฟแล้วก็ต้มให้เดือดเลยค่ะระหว่างต้มก็ต้องหมั่นคนด้วยนะคะไม่งั้นจะไหม้ได้ค่ะเพราะว่าน้ำตาลอยู่ด้านล่างค่ะเราก็คนแบบนี้ค่ะเคี่ยวจนเหนียวตามต้องการเลยนะคะต้มให้เดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูค่ะปรุงให้ได้ตามชอบเลยชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มก็เติมตอนนี้ได้เลยนะคะพอรสชาติได้ที่แล้วนะคะทีนี้ก็ลองดูว่าน้ำเชื่อมเนี่ยเหนียวได้ที่แล้วหรือยังนะคะบางคนอาจจะชอบข้นหน่อยก็เคี่ยวต่อได้บางคนชอบใสๆแบบนี้ก็คือได้แล้วเหมือนกันค่ะอันนี้เราพอแล้วนะคะก็ปิดไฟเลยนี่ค่ะพักไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทอดไก่กันค่ะก็จะมีแป้งทอดกรอบไข่ไก่แล้วก็ไก่ที่เราหมักไว้แล้วนะคะหมักไข่ขาวแล้วก็เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะเราก็จะเอาไก่ชุบแป้งแห้งชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งอีกทีนึงค่ะสลับไปมาแบบนี้นะคะจนได้ความหนาตามต้องการเลยค่ะคลุกให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไปจุ่มในไข่นะคะแล้วก็คลุกแป้งแห้งอีกทีนึงสลัดแบบนี้ค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบแป้งหนาแป้งน้อยนะคะถ้าเกิดชอบหนาๆก็ชุบอีกรอบนึงได้ค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทำแบบนี้ค่ะจนเสร็จเลยเดี๋ยวนี้จะลองชุบ2รอบนะคะเผื่อใครที่ชอบหนาๆค่ะก็ทำได้เลยตั้งกระทะใส่น้ำมันให้เยอะค่ะให้ท่วมไก่เลยแล้วก็รอจนน้ำมันร้อนจัดเราก็จะใส่ไก่ลงไปทอดเลยค่ะใส่ไก่ลงไปทอดเลยค่ะทอดให้สุกกรอบดีเลยนะคะระหว่างทอดก็ต้องกลับด้านด้วยนะคะให้สุกดีทั้ง2ด้านเลยค่ะแล้วก็ดูให้ออกสีเหลืองอมน้ำตาลนะคะจะได้กรอบกรอบอกไก่เราไม่ได้หั่นหนามากนะคะหั่นเป็นชิ้นบางเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วค่ะดูแค่สีแป้งให้ได้ตามที่ต้องการก็คือได้เลยประมาณนี้ค่ะสีนี้เนาะประมาณนี้ค่ะเราก็ตักขึ้นเลยเขย่าขึ้นลงให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็พักไว้บนตะแกรงทีนี้เราก็จะมาตักข้าวใส่จานกันค่ะก็เตรียมถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ตักข้าวใส่ลงไปเลยแล้วก็กดให้พอแน่นนิดนึงค่ะจะได้อยู่ทรงแล้วก็คว่ำลงไปเลยค่ะนี่เราก็จะได้ข้าวมันไก่แบบนี้แล้วก็จะหั่นแตงกวาวางด้านข้างนะคะ
แล้วก็วางแตงกวาด้านข้างนะคะจัดให้สวยงามค่ะแล้วก็จะมาหั่นไก่ทอดกันค่ะลองกะดูก็ได้ค่ะว่าชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่เราเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มค่ะและก็น้ำซุปค่ะน้ำซุปก็โรยต้นหอมไปนิดนึงค่ะผักชีวางบนข้าวนิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวมันไก่ทอดเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะนี่ข้าวมันไก่ทอดนะคะชิมตัวข้าวก่อนตัวข้าวนะคะจะหอมแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะกลิ่นดีอ่ะอร่อยตักน้ำจิ้มนะคะใส่ลงไปแบบนี้ราดบนไก่แล้วก็กินเลยไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็ตักน้ำซุปซดตามเลยค่ะคล่องคลอเลยค่ะนี่ค่ะมีทั้งแตงกวาแล้วก็ผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะกินได้เต็มที่เลยสูตรนี้นะคะก็ทำกินเองที่บ้านได้ง่ายๆค่ะวันรวมญาติวันหยุดพักผ่อนเนี้ยค่ะทำกินในครอบครัวได้เลยค่ะเน้นกินอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยค่ะใครที่ชอบกินเมนูข้าวมันไก่ทอดลองทำสูตรนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ